ทางการรัสเซียประกาศว่าหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทหารของกองทัพเสียชีวิตแล้วเพียงครึ่งปีหลังจากภารกิจรอบสังหารอดีตสายลับแปรพักในอังกฤษล้มเหลวและถูกเปิดโปงกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการในวันนี้ระบุว่าพลเอกอีกอร์าราบอบซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองทหารรัสเซียหรือที่รู้จักกันในนาม GRU ามาตั้งแต่ปี2559เสียชีวิตแล้วเมื่อเวลาตี2ที่ผ่านมาในวัย62ปี ด้วยอาการป่วยหนักที่เป็นมานานโดยชื่นชมว่าเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดของประเทศหรือฮีโร่ออฟรัสเซียเมื่อปีที่แล้วเป็นชาวรัเสเซียโดยแท้และเป็นผู้รักปิตุภูมิขณะที่พลเอกเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัเสเซียได้ร่วมแสดงความเสียใจด้วยพลเอกกระบอบถูกโลกตะวันตกกล่าวหาว่าเป็นผู้สั่งการอยู่เบื้องหลังหลายเหตุการณ์ รวมทั้งกรณีนายเซอร์เกย์สกีเปาอดีตสายลับรัเสเซียแปลพักผู้ถูกลอบวางยาพิษโนวิช็อกในอังกฤษชะตากรรมของพลเอกการ์บอฟตกเป็นที่จับตาหลังมีข่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเรียกเขาเข้าพบเนื่องจากภารกิจรอบสังหารพ่อลูกสกีเปาในเมืองสัวบิวรีประสบความล้มเหลวเนื่องจากเหยื่อทั้งสองรายรอดชีวิตแถมผู้ลงมือก่อเหตุยังถูกเปิดโปง นอกจากนี้ในพิธีฉลองครบรอบ100ปีหน่วยข่าวกรองทหารที่ปูตินและเจ้าหน้าที่อาวุโสจำนวนมากเข้าร่วมในเดือนนี้อย่างไร้เงาของพลเอกกระบอบด้วย